วทางพระราชทรัพย์องค์จัดซื้อฟาวิพิราเวียรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในเรือนจำและทันตสถานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วันสุดท้ายฝ่ายค้านยังคงอภิปรายการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทางการมาเลเซียเตือนประชาชนหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอาจมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึงวันละ 13,000 คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดประสานฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรวงการฟุตบอลก่อนเปิดฤดูกาลต่อไปเป็นเรื่องของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อยาฟาวิพิราเวียพระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเรือนจำและทัณฑสถานวันนี้ที่สำนักราชเลขานุการในพระองค์94อาคาร2พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพันธ์และที่บริษัทต้องการทำให้การทำที่ไรเนี่ยเป็นของแต่เล็กที่ว่าที่ว่า